อีกเหตุการณ์ที่จังหวัดราชบุรีก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการขึ้นภาพคู่แฝดอันตรายชื่อปานกับชื่อปายบอกว่าเนี่ยก่อเหตุตระเวนข่มขืนเด็กนะโดยเฉพาะเด็กนักเรียนชั้นม.ต้นเนี่ยนะครับเป็นที่หมายปองของคู่นี้ล่าสุดนี้เขาจับได้ทั้งคู่เลยคุณผู้ชมครับจากกรณีที่มีผู้ปกครองแจ้งความบอกว่าลูกสาวเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยผู้เสียหายตอนนี้4รายนะแล้วก็ยังมีเด็กที่ตกเป็นเหยื่ออีกหลายรายที่ยังไม่ได้เข้าแจ้งความนะครับเพราะเกรงว่าจะโดนคู่แฝดนี้ทำร้ายบางคนเนี่ยเด็กถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าไม่กล้าออกจากบ้านและพยายามทำร้ายตัวเองสืบเนื่องจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีเด็กหญิงผู้เสียหายอายุ15ปีถูกผู้ก่อเหตุคู่แฝดอันตรายคู่นี้ลวงออกไปข่มขืนพฤติกรรมคือทักไปทาง Facebook จากนั้นก็ชวนไปเที่ยวห้างใกล้บ้านเมื่อเจอกันเด็กถูกพาตัวไปข่มขืนที่บ้านร้างล่าสุดตำรวจได้มีการสืบทราบที่อยู่ของแฝดผู้พี่ก่อนก็คือนายยุทธนาหรือนายปานอายุ19ปีไปจับที่แคมป์คนงานที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีตัวของนายปานเนี่ยนะครับก็โยนความผิดไปที่แฝดผู้น้องซึ่งชื่อนายปายหรือชื่อจริงชื่อวันธนะต่อมาทางตำรวจก็ไปจับแฝดน้องที่ชื่อนายปายนะครับคุณวันเอาอยู่ที่สุพรรณบุรีจากการสอบสวนเนี่ยนายปายแฝดน้องเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยเรียนจบชั้นป.5ช่วงที่เป็นเยาวชนก็เคยอยู่ในแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์เคยโดนจับมาแล้ว3ครั้งในคดีลักทรัพย์แล้วก็คดีค้ายาเสพติด 2,000 เม็ดนะก่อนหน้านี้เนี่ยก่อเหตุอยู่ที่สุพรรณบุรีแล้วก็พ้นโทษออกมาช่วงเดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับปี65ปัจจุบันเนี่ยนายปายเนี่ยแฝดน้องทำงานอยู่ที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนเหตุการณ์ทั้งหมดที่ถูกจับในครั้งนี้ยอมรับว่าก่อเหตุจริงโดยจะเลือกเหยื่อเด็กนะเพราะตัวเองไม่ชอบคนแก่อ้างหน้าตาเฉยนะครับคุณผู้ชมฮะบอกว่าเนี่ยอยากเจอเมนไม่อยากเจอหมากนะครับบอกว่าเนี่ยเด็กๆน่ารักกว่าผู้ใหญ่ตอนหลังเนี่ยมีผู้ปกครองของผู้เสียหายบางคนเนี่ยโทรมาเจรจาเรียกร้องค่าเสียหายเขาก็ด่ากลับไปด้วยนะครับทางตำรวจก็นำตัวไปดำเนินคดีนะครับกับแฝดน้องเนี่ยนายวันธนะหรือปายความผิดก็คือพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอนาจารไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่ก็ตามเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นกระทำอนาจารและกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ซึ่งมิใช่ภรรยาตนตามหมายจับของศาลจังหวัดราชบุรีแล้วก็ดำเนินคดีกับคู่แฝดทั้งคู่ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับนี่นะครับ